ตัวมังคุดนะได้สังเกตกันหรือเปล่าบ้านเราเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันปรากฏว่าทั่วโลกตอนนี้แปรปรวนกันหมดคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าพูดแบบเจ๊น้ำเนี่ยนะอากาศร้ายๆต้องบอกแบบนี้ไปสำรวจแต่ละประเทศเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเจอพายุหนักกันมากเริ่มต้นกันที่ฟิลิปปินส์ก่อนเลยเนี่ยนะคะสถานการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นเนี่ยแหละก็ตามภาพพัดถล่มทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยเนี่ย49รายส่วนใหญ่ให้ทายว่าเสียชีวิตจากอะไรเหตุการณ์ดินถล่มนอกจากนี้เห็นว่ายังมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถูกต้นไม้ล้มทับเสียชีวิตด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้มีพายุแล้วก็มีประชาชนเนี่ยนะมากกว่า 150,000 คนถูกอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งอิทธิพลของพายุเนี่ยก่อให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วก็น้ำท่วมสูงรวมถึงนี่แหละสาเหตุการตายมาจากเหตุการณ์ดินถล่มทีนี้ถ้าเกิดว่าฟังเสียงของเราเสียงเราไม่ใช่พายุเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูจากภาพมันน่ากลัวแล้วไปฟังเสียงของมันด้วยว่าเวลามันมาถึงประเทศแต่ละประเทศเป็นอย่างไรอาทีมงานเปิดภาพขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะก็เห็นแล้วนะอันนี้ตอนกลางคืนนะความรุนแรงที่เกิดขึ้นภาพที่เห็นคลิปที่เห็นนี้เป็นที่ประเทศฟิลิปปินส์ก่อนค่ะคุณผู้ชมให้เห็นความรุนแรงของพายุมังคุดที่มันเข้าสู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์และลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นในประเทศเราจะเป็นอย่างไรเห็นว่าล่าสุดทางการฟิลิปปินส์ประกาศเตือนภัย4ระดับในพื้นที่จังหวัดคากายานนอร์ทเทิร์นอิสเวล่าอาปายาวแล้วก็อาบราซึ่งประชาชนมากกว่า5ล้านคนเนี่ยนะอยู่ในเส้นทางพายุสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยนะคะมีเมืองบาเกียวในจังหวัดเบงเกตทางตะวันตกเฉียงเหนือเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชม24ชั่วโมงฝนตกแบบไม่มีวันหยุดไม่นอนสต็อปเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนมากถึง447มิลลิเมตรส่วนเมืองตูเกกาเราจังหวัดคากายานบนเกาะลูซอนเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ามีปริมาณน้ำฝนเนี่ยมากกว่า269มิลลิเมตรบ้านเรือนก็ถูกน้ำจำนวนมากเนี่ยท่วมเกือบมิดและอันนี้เป็นภาพที่ต้องบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นตอนที่มีคนอยู่ไม่อยากจะพูดว่าไม่อยากจะสะบดคำอะไรออกมาเลยแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยเสียหายเขาบอกว่าเป็นบริเวณกว้างด้วยนอกจากที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วนะคะที่ฮ่องกงเองก็เจอศึกหนักไม่แพ้กันจากพายุมังคุดนะคะคุณผู้ชมโดยพายุไต้ฝุ่นมังคุดเนี่ยพัดขึ้นฝั่งที่ฮ่องกงส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงประชาชนคุณผู้ชมที่เดินอยู่กลางถนนเนี่ยหาที่หลบกันแทบไม่ทันเลยนะคะถูกลมพายุเนี่ยพัดปลิวร่วงลงไปกับพื้นบางคนนะคะลองคิดภาพตามต้องนอนราบกับพื้นผิวถนนเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยปลิวไปกับแรงลมยังมีภาพอาคารเนี่ยที่ถูกลมพัดพังถล่มทั้งหลังต้นไม้เนี่ยล้มแบบถอนรากถอนโคนคุณผู้ชมคือพายุเนี่ยมันรุนแรงหนักมากเดี๋ยววันนี้เรามีการรวบรวมคลิปเหล่านั้นมาฝากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวลองไปชมวินาทีนะคะพายุไต้ฝุ่นมังคุดเนี่ยเข้าไปถล่มฮ่องกงกันดูค่ะควันเดี๋ยวจะเดินเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวงั้นผมไปยาวใครจะรับมือกับพายุมังคุดไหวหรือเปล่านะคะซึ่งทางฮ่องกงเองประกาศเตือนภัยพายุที่ระดับสูงสุดแล้วก็แนะนำให้ประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวอยู่ห่างจากริมชายฝั่งคาดว่าระดับน้ำในบริเวณอ่าววิกตอเรียและหมู่บ้านประมงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของฮ่องกงจะเพิ่มขึ้นกว่า4เมตรนะคะขณะที่คาสิโนทั้งหมด42แห่งบนมาเก๊าเนี่ยปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กันเลยภายหลังที่ทางการประกาศเตือนว่าจะมีน้ำท่วมสูงกว่า 2.5 เมตรส่วนที่สหรัฐกันบ้างอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันพายุฟลอเรนซ์ค่ะ
หลังคาต่างๆเนี่ยพัดถล่มหลายพื้นที่ในรัฐนอร์ทและเซาท์แคโรไลนาน้ำท่วมหนักนะคะยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ประมาณ13รายก่อนหน้านี้พายุเฮอริเคนฟอเรนได้ลดระดับความแรงจากระดับ1เป็นพายุโซนร้อนแล้วก็เข้าไปยังสหรัฐนะคะในรัฐต่างๆทำให้ถนนหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมสูงต้นไม้โค่นล้มนะคะอาคารเสียหายหลายคนเนี่ยติดอยู่ในที่พักอาศัยนะคะทางการต้องประกาศให้หลีกเลี่ยงการสัญจรในถนนที่มีน้ำท่วมขณะที่ถนนหลายสายก็ถูกตัดขาดเมืองวิลลิงตันซึ่งถูกถล่มเป็นที่แรกเนี่ยยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้มาเกือบ2วันแล้วมีความเป็นไปได้ว่าพายุโซนร้อนฟลอเรนซ์อาจจะกลับมาเป็นพายุเฮอริเคนอีกครั้งก็ได้ค่ะอ่ะนั่นแหละนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์ที่ต่างประเทศปรากฏว่ามาดูสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยนะคะแน่นอนว่าได้รับผลกระทบเช่นกันเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชม16กันยายนเกิดเหตุฝนถล่มหนักนะ4จังหวัด4อำเภอขออภัยค่ะ4อำเภอในจังหวัดนครนายกก็เนี่ยแหละ1อำเภอเมือง2บ้านนา3ปากพลีแล้วก็4องครักษ์ปรากฏว่าคนที่ประสบเหตุเนี่ยบอกว่าบางพื้นที่น้ำสูงมิดหัวแล้วก็ต้องใช้เรือสัญจรไปมาขณะที่ทีมงานกู้ภัยสว่างอริยะของจังหวัดสระแก้วแล้วก็นครนายกเนี่ยนำเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำดื่มไปช่วยผู้ประสบภัยจำนวนประมาณ260ชุดทีนี้มาดูชาวบ้านในหมู่บ้านรอยัลลากูนที่อยู่ตรงตำบลทรายมูลอำเภอองครักษ์บ้างเขาบอกว่าร้อยหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเช่นกันนะคะชาวบ้านร้องขอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของอบจ.นครนายกเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มจากเดิมมีอยู่2ขอเพิ่มอีก1ก็เป็น3แล้วก็เห็นว่าจะไปเร่งทำกระสอบทรายแล้วก็คันกั้นน้ำให้มันสูงขึ้นเนื่องจากอะไรคุณผู้ชมระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเฝ้าระวังเป็นสิ่งสำคัญแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรมารองรับสถานการณ์ไว้ก่อนก็ย่อมดีกว่าทีนี้จบจากที่สระแก้วที่นครนายกเนี่ยนะคะไปดูที่จังหวัดสตูลกันบ้างขณะนี้ในรายงานบอกว่ามีผลกระทบแล้วเนี่ย4อำเภอด้วยกันก็คือควนกาหลงละงูท่าแพแล้วก็เมืองสตูลมีแนวโน้มว่ามันจะขยายวงกว้างเนื่องจากยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อเช้าคุณมาทำงานตรงกรุงเทพมหานครเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนช่วงเช้ายังมีแดดออกอยู่นะยังไม่เหมือนว่าจะมีฝนตกน่าจะไปสักประมาณบ่ายเย็นน่าจะมีฝนตกนั่นแหละค่ะโดยพื้นที่ตัวเมืองสตูลโรงเรียนหลายแห่งรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยเห็นบอกว่าถูกน้ำท่วมแล้วก็จากข้อมูลสภาพโรงเรียนเนี่ยนะคะพบว่าโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลถูกน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อคืนวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีอีก2โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมเช่นกันก็คือโรงเรียนบ้านย่านชื่อมิตรภาพ147แล้วก็โรงเรียนบ้านโคกทีนี้มาดูที่ปราจีนบุรีกันบ้างคุณผู้ชมเห็นบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายน้ำอย่างอำเภอบ้านสร้างวัดบางกระเบาพระอารามหลวงเนี่ยนะคะแล้วก็บ้านเรือนริมแม่น้ำปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดพื้นที่การเกษตรไม่ต้องพูดถึงถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างสาเหตุก็เช่นเดียวกันคือฝนเนี่ยมันตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับอำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่รับน้ำมาจากอำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพอำเภอประจันตคามแล้วก็อำเภอเมืองปราจีนบุรีทีนี้เนี่ยนะคะไปดูข้อมูลจากทางศูนย์เฝ้าระวังน้ำอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีก็มีการชี้แจงเขื่อนหาดทรายขาวโพธารามเนี่ยบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนแล้วก็ยังไม่มีรายงานว่าน้ำเนี่ยมันจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจกันมาเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยจังหวัดราชบุรีสั่งทุกภาคส่วนให้รับมือกับสภาวะฉุกเฉินที่มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาคุณดูจากภาพตอนนี้เนี่ยยังปกติสุขดีทุกอย่างอันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงไปสำรวจกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างดูจากในภาพแล้วท้องฟ้าแจ่มใสดียังไม่มีความมืดมนใดๆทั้งสิ้นนะซึ่งสถานการณ์น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะที่เขื่อนท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเข้าสู่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองก่อนจะมีการลงไปสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากอ่าวจังหวัดสมุทรสงครามภายหลังมีการเปิดเผยข้อมูลคุณผู้ชมว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังสามารถรับน้ำได้อีกนะคะประมาณ 1,338 ล้านลูกบาศก์เมตรและได้มีการติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลามีการบริหารจัดการน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองมีปริมาณที่สูงขึ้นค่ะและจากที่มีการออกประกาศการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ทำให้ตอนนี้นะคะสื่อโซเชียลต่างๆได้มีการออกมาให้ข่าวให้ประชาชนในเตรียมเก็บของขึ้นที่สูงและรับมือจนมีการแชร์กันออกไป
เยอะมากนะคะประชาชนตื่นตระหนกโดยเฉพาะที่อำเภอโพธารามหลังมีปรากฏการณ์ตามสื่อและโซเชียลก็มีมวลน้ำเนี่ยไหลท่วมเกาะกลางลำแม่น้ำแม่กลองริมแม่น้ำแม่กลองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอโพธารามแล้วก็บริเวณแนวเขื่อนหาดทรายขาวเทศบาลเมืองโพธารามก็ส่งผลทำให้ประชาชนในตื่นตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะชาวบ้านอำเภอโพธารามและเป็นอาสาสมัครคอยดูแลเฝ้าดูแลแนวเขื่อนหาดทรายขาวเทศบาลเมืองโพธารามก็ออกมาบอกว่าเกาะกลางแม่น้ำแม่กลองซึ่งถูกพัฒนามาเป็นจุดแลนด์มาร์คก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอโพธารามด้วยและทางเทศบาลเมืองโพธารามได้นำเรือมาจอดเป็นแพเพื่อทอดสะพานเข้าไปยังเกาะดังกล่าวนะคะซึ่งทางชาวบ้านเองเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆเนื่องจากว่าเป็นสภาวะปกติที่น้ำเนี่ยมันจะไหลเข้ามาท่วมเพราะเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ำตามธรรมชาติซึ่งตนก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเวลาช่วงที่น้ำมาเนี่ยหรือว่าทางเขื่อนปล่อยน้ำก็จะท่วมตามปกติและถ้าหยุดปล่อยน้ำก็จะทรุดลงจนเห็นพื้นที่ที่มีเกาะเดินข้ามไปยังเที่ยวชมกันได้นะคะส่วนภาพที่มีการปรากฏตามโซเชียลนั้นมองว่ามันเกินความจริงมากไปค่ะคุณอ่ะเนี่ยแหละมาดูอีกมุมนึงนายอำเภอโพธารามนายนพรัตน์รัตนพานิชบอกว่าขณะนี้สถานการณ์ระดับน้ำในอำเภอโพธารามยังอยู่ในสภาวะปกติยังไม่มีการได้รับรายงานว่าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามีภาพปรากฏมาอย่างที่คุณฟางบอกเนี่ยว่าน้ำมันเอ่อท่วมเข้าพื้นที่หาดทรายขาวโพธารามต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติคุณผู้ชมที่น้ำจะไหลเอ่อแบบนั้นเพราะว่าเดิมเนี่ยมันเป็นพื้นผิวแบบหาดทรายทางเทศบาลเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ามาก่อสร้างเขื่อนเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายแล้วก็จัดกิจกรรมงานต่างๆไม่มีบ้านเรือนหรือประชาชนหรือมีการตั้งแผงลอยแต่อย่างใดมีเพียงลูกค้ามานั่งรับประทานอาหารแล้วก็จากการลงพื้นที่ไปติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยตัวเองเนี่ยนะคะได้กำชับทุกหน่วยงานให้เตรียมรับมือโดยระดับน้ำบริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองโพธารามเนี่ยเห็นบอกว่าสูงขึ้นอยู่ในระดับประมาณ30เซนติเมตรนายอำเภอก็เลยได้มีการมอบหมายป้องกันแล้วก็อสติดตามสถานการณ์บริเวณน้ำริมเขื่อนอย่างต่อเนื่องทีนี้เห็นบอกว่าอำเภอโพธารามเนี่ยนะคะได้มีการเฝ้าติดตามการรายงานของทางกฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์มีการรายงานแผนการระบายน้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีหากทางเขื่อนเนี่ยมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นเข้าสู่หลักพันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางนายอำเภอเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จากรายงานเนี่ยมีการปล่อยน้ำในอัตราปล่อยน้ำลดลงคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะสามารถรายงานสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่เข้ามาได้นะคะในเพจอีเผือกเดี๋ยวเราจะอ่านออกอากาศกันว่าแต่ละพื้นที่ตอนนี้ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมกันมากน้อยแค่ไหนนะคะขณะที่บริเวณหน้าเขื่อนรับประชาพัฒนาแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรียังไม่มีรายงานน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำยังคงอยู่ในสภาวะปกติเมื่อเปรียบเทียบกับจุดวัดระดับน้ำเทศบาลเมืองราชบุรีที่วัดระดับได้เพื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วมมาครั้งใหญ่เมื่อปี39นะคะที่เอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีประชาชนก็ต้องใช้เรือกันตอนนั้นนะเมื่อปี39ในการสัญจรเนื่องจากว่ามีการพร่องน้ำในอัตรา 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นการปล่อยน้ำมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมยังพอเบาใจได้ระดับน้ำเนี่ยไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงไม่ส่งผลกระทบใดๆมากนักทีนี้เรามาดูข้อมูลที่สามารถจะยืนยันได้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในบ้านเราต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรกับข้อมูลของทางนายสมิทธ์ธรรมสโรจน์อดีตประธานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็เปิดเผยข้อมูลบอกว่าตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะให้มีการเฝ้าระวังพายุใต้ฝุ่นมังคุดหากยังไม่ขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้แล้วเวียดนามตอนบนอาจจะวกเข้ามาที่ไทยได้โดยตรงจะมีความรุนแรงสร้างความเสียหายเหมือนกับพายุเกที่เคยเข้าภาคใต้ของไทยมาแล้วเมื่อปี2532แต่หากขึ้นฝั่งจีนแล้วเวียดนามแล้วแผ่อิทธิพลลงมาทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีระดับรุนแรงพอสมควรในระดับที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเห็นว่าความเร็วเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันขณะเดียวกันเนี่ยปีนี้พายุเนี่ยจะไม่มากคุณผู้ชมไม่มากเหมือนปี2554หลายคนเนี่ยนึกภาพไปถึงปี2554แล้วเพราะว่าปีนั้นเนี่ยมันหนักหน่วงจริงๆอ่ะทีนี้เนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็เลยให้ทีมงานลองไปตั้งโพลในแฟนเพจอีเผือกกันเล่นๆ
ดูซิว่าคำถามที่บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านประชาชนคิดอย่างไรกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถามคนดูเล่นๆถามแฟนเพจเล่นๆว่าคุณคิดว่าในปีนี้เนี่ยน้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครเหมือนกับปี54ที่ผ่านมาหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนจับตามองเหมือนกันปรากฏว่าไปดูจากโพลเนี่ยนะคุณผู้ชม 35% บอกว่าท่วมแน่นอนแต่ 65% มั่นใจบอกว่าไม่ท่วมวันนี้มีเฉลยจากทางนายเสรีสุภราทิตย์มาบอกกันว่าตกลงแล้วน้ำจะท่วมหรือเปล่าปรากฏว่าทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยโชคดีเพราะว่าฝนตกน้อยกว่าปี54แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำท่วมไม่ต้องกังวลท่านเนี่ยบอกว่าไม่กระทบกรุงเทพแน่นอนเพราะว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีน้ำน้อยกว่าปีที่แล้วส่วนค่าเฉลี่ยฝนปีนี้ยังมากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ30ปีแต่อย่างไรก็ตามบอกคุณผู้ชมกันก่อนว่าพายุโซนร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณเอเชียใต้เนี่ยทุกปีเนี่ยนะจะมีทั้งหมด26ลูกขณะนี้จากรายงานบอกว่าเกิดขึ้นแล้ว23ลูกเพราะฉะนั้นจับตาอีก3ลูกที่เหลือน่าจะเกิดขึ้นได้ท่านเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เกิดแล้วถ้าเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้เส้นทางหรือมันจะส่งผลกระทบกับไทยหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมบอกตามพาดหัวเพราะว่าข้อมูลเนี่ยบอกว่าเดือนกันยายนปี61ก็คือเดือนนี้นี่แหละพายุมันจะเยอะที่สุดแต่ว่าล่าสุดนะคะประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาพายุใต้ฝุ่นมังคุดบริเวณประเทศจีนตอนใต้ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะคะมีศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหนานหนิงประเทศจีนประมาณ63กิโลเมตรยังไงก็ต้องเฝ้าระวังการถือว่าตอนนี้พายุใต้ฝุ่นมังคุดเนี่ยอ่อนลงแล้วอ่อนเป็นพายุโซนร้อนนะคะส่วนมันจะเข้ามาวกกลับมากระทบในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโฟนอินกับทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาไปสอบถามจากท่านกันเลยนะคะว่าลักษณะของพายุมังคุดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบแล้ววกกลับเข้ามาในประเทศไทยได้หรือไม่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วไปพูดคุยกับคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคำถามแรกเลย17กันยายน61วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรคนเฝ้ารอถามกันในไลฟ์สดเยอะมากค่ะท่านครับตอนนี้ถ้าพูดถึงพายุต่อตัวไปแล้วนะครับเป็นส่วนร้อนกลางจะเป็นดิพิชันนะครับขึ้นจีนที่แถวฮ่องกงเพิ่มฝนเปิดที่ตัวประเทศไทยก็จะเบาลงไปนะครับแล้วก็ฝนที่ถ่วงเรื่องพายุนี่เขาไม่ต้องห่วงนะครับเพราะพายุตัวนี้ไม่ได้มาประเทศไทยแน่นอนคงสลายตัวแถวพรมแดนเวียดนามกับจีนนะครับยืนยันเลยใช่ไหมคะท่านว่ายังไงพายุมังคุดเนี่ยจะไม่กลับเข้ามาในประเทศไทยแน่นอนครับผมแล้วมันยังมีเอฟเฟกต์อยู่ทิ้งอยู่ไหมคะหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยฝนยังจะตกอยู่ไหมในประเทศของเราก็จะมีอยู่บ้างครับช่วงเวลาไหนคะช่วงเวลาไหนไม่ใช่แต่พายุเป็นมรสุมปกติประจำฤดูนะครับค่ะฤดูฝนเราจะหมดประมาณกลางเดือนตุลาคมในช่วงนี้ยังคงเป็นฤดูฝนอยู่ครับก็ตามปกติเลยก็คือตามสภาพหน้าอากาศที่มันเกิดขึ้นถูกไหมคะครับผมใช่ครับฝนจะหมดประมาณเดือนไหนคะท่านประชาชนเนี่ยก็เป็นกังวลเหมือนกันถ้ามันยังตกติดต่อกันนะคะท่านประเทศไทยตอนบนนะครับหมายถึงตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปฝนจะหมดประมาณกลางเดือนตุลาคมครับส่วนภาคใต้จะยังคงเป็นฤดูฝนอยู่ครับแต่ว่าหลังจากนี้เราอาจจะไม่มีพายุอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้แล้วใช่ไหมคะกับภาพพายุที่มันโอ้โหพัดผ่านประเทศเราหนักหนาเหลือเกินก็พายุในช่วงนี้กล่าวว่าหมดยังก็อาจจะยังไม่หมดนะครับอาจจะยังต่อตัวได้อีกแต่ขณะนี้ยังไม่มีการก่อตัวครับก็ต้องรอติดตามเพราะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ก่อตัวได้ง่ายที่สุดครับมีพายุอื่นมาเจาะรอไหมคะเห็นบอกว่ายังมีสามลูกตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังใช่ไหมคะครับผมแล้วน่าจะกลับเข้ามาประมาณเดือนไหนคะพายุลูกอื่นก็ต้องรอดูประมาณช่วงปลายเดือนนี้ก็ยังคงมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ครับแต่ขณะนี้ยังไม่เกิดครับแต่กลางเดือนตุลาคมเนี่ยให้ความมั่นใจ 100% มั้ยคะว่าหมดแน่นอนหมดแน่นอนครับจะเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมครับตอนนี้ประชาชนก็เบาใจได้เดี๋ยวให้ท่านฝากเตือนถึงประชาชนที่ติดตามข่าวสารในเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะท่านว่าจะต้องเตรียมการรับมือกันอย่างไรบ้างคะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับจุดที่ต้องระวังอาจจะเป็นในของลุ่มน้ำโขงนะครับที่ยังคงมีน้ำระดับสูงอยู่แล้วก็ที่ตอนตกของประเทศที่ตอนออกประเทศไทยแล้วในส่วนของเขาใหญ่ลงมานะครับแล้วปัตตานีบุรีนครนายกชลบุรีแล้วภาคตะวันออกและจันทบุรีตราดเนี่ยจะคงมีฝนในช่วงนี้นะครับ
นอกจากนั้นก็เป็นที่ตะวันตกแถวแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีตรงนี้ยังต้องระวังเรื่องของน้ำที่ยังคงมีปริมาณอยู่ค่ะคือยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังมากๆที่จะมีฝนตกติดต่อกันในจังหวัดไหนเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างคะท่านสำหรับตอนสองวันนี้นะครับจุดที่ต้องระวังคือภาคใต้ซะมากกว่ากับภาคตะวันออกนะครับอื่นๆเยอะแยะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคคุณผู้ชมบอกมาเนี่ยบอกว่าคุณสุภาพรบอกว่าขอนแก่นจะมีฝนอีกไหมคะท่านยังคงมีได้ครับแต่ฝนจะค่อยๆลดลงไปครับเพราะในช่วงปลายเดือนนี้ฝนจะมาอยู่ที่ภาคใต้ครับโอเคค่ะท่านวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากท่านมากเลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านนี่แหละค่ะโฟนอินสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านบรรชัยศักดิ์อุดมชัยท่านบอกแล้วนะว่า 2-3 วันนี้เนี่ยจับตาภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเป็นพิเศษเมื่อกี้คุณสุภาพรถามมาว่าขอนแก่นจะตกไหมก็ตกได้ตามปกติเพราะว่าช่วงนี้ยังหน้าฝนอยู่แต่ท่านบอกแล้วว่า 100% กลางเดือนตุลาคมพายุหมดแน่นอนเดี๋ยวเฝ้าดูกันว่าหลังจากกลางเดือนตุลาคมไปแล้วเนี่ยจะหนาวหรือยังใช่ค่ะคุณผู้ชมไงติดตามกันด้วยนะคะประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ก็เบาใจได้บ้างนะคะ